มื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศก็คึกคักมากๆนะคะสำหรับละครของเราค่ะมอมเป็ดสวรรค์เรื่องใหม่ทางหน้าจอไทย PBS นำทีมนักแสดงนะคะโดยผู้กำกับมือทองอย่างท้าสหพรนาควิไลโรจน์ค่ะโดยเรื่องนี้ถือเป็นการนำเขาโครงจากวรรณกรรมผสมผสานประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นำมาเล่าเป็นละครนะคะถือเป็นครั้งแรกของไทย PBS เลยค่ะที่นำเสนอเรื่องราวของหญิงรักหญิงหรือว่าแนวยูริมาทำเป็นละครออกอากาศทางหน้าจอส่วนหนึ่งค่ะก็เพื่อสะท้อนความหลากหลายในสังคมส่งเสริมความเท่าเทียมนะคะโดยได้นักแสดงสาวค่ะทัพทีมอัญญรีนธีราธนันพัฒน์นะคะมารับบทเป็นหม่อมขำหรือว่าหม่อมเป็ดประกบคู่ครั้งแรกค่ะกับนักแสดงสาวฟิล์มเชอร์ลิสาเสรีวิบูลย์กิจที่มารับบทหม่อมสุดหรือว่าคุณโม่งนะคะและยังมีนกสินใจเปล่งพาณิชย์ค่ะมารับบทพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าดาราวดีพระราชธิดาของสมเด็จเจ้าวังหน้าในรัชกาลที่1ผู้เป็นพระชายาของสมเด็จเจ้าวังหน้าในรัชกาลที่3ค่ะอีกทั้งเรื่องนี้นะคะขนทัพนักแสดงมากฝีมือเอาไว้คับจอเลยค่ะเพราะว่ายังมีโออนุชิตค่ะเล่นเป็นสุนทรภู่และยังมีเอี้ยงสิทธาก้าวหน้ากิติพัฒน์แพรวหัสยาบอมนนทัศน์โบนัสธนเดชเฟิร์นนัชยการหายชุติมาแล้วก็คนอื่นอีกมากมายนะคะพูดชื่อวันนี้อาจจะไม่หมดค่ะเรียกได้ว่าเป็นละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ของไทย PBS เราในปี2567นะคะรอชมเลยค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องใหญ่หรือไม่ใหญ่เนาะมันอยู่ที่ประเด็นที่นำเสนอมากกว่านะครับว่ามันจะกระทบหรือว่าโดนใจทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทุกเพศทุกวัยมากน้อยแค่ไหนต่างหากอันนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับตั้งใจทำนะฮะเพื่อการนี้ถามว่าหนักใจหรือไม่และเตรียมรับมือกับคอมเมนต์ชาวเน็ตแล้วหรือยังนะคะเมื่อเป็นละครแนวพีเรียดอิงประวัติศาสตร์แน่นอนอาจจะสร้างประเด็นถกเถียงขึ้นมาได้ค่ะเรื่องนี้พี่ฐาสราพรเผยนะคะว่าไม่ทิ้งข้อเท็จจริงแต่ก็มีสอดแทรกความบันเทิงละค่ะเพื่อให้คนดูได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกนะคะคือถามว่าหนักใจไหมจริงๆแล้วก็ไม่เรียกว่าหนักใจดีกว่านะครับก็เราก็มีการรีเสิร์ชเรื่องข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการนำเสนอที่มีตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริงในพีเรียดนั้นโดยที่ผสมผสานกับตัวละครที่สร้างขึ้นเพื่อให้เรื่องมันดำเนินไปได้อย่างกลมกลืนแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็มีความสนุกนะครบรสทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอยู่ในละครเรื่องนี้ด้วยความยากของละครค่ะย้อนอดีตไปสมัยรัชกาลที่3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นพีเรียดเนี่ยเรามักจะเห็นว่าจะย้อนไปนู่นค่ะยุคอยุธยาหรือไม่ก็จะเป็นช่วงรัชกาลที่5ก็เลยทำให้นักแสดงมากฝีมืออย่างพี่นกสินใจแล้วก็โออนุชิตนะคะถึงกับพูดเลยว่าเรื่องนี้การบ้านเนี่ยต้องทำให้หนักพอสมควรเลยละค่ะก็คือชอบพีเรียดค่ะชอบแต่ว่ายังไม่เคยแต่งในยุครัชกาลที่3นะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แต่งนี้ก็สวยงามมากค่ะค่ะถ้าจริงๆอย่างที่ทางผู้กำกับก็บอกแล้วนะคะว่าจริงๆเขาก็รีเสิร์ชมาแล้วแล้วก็ทำข้อมูลอะไรมาอย่างถูกต้องแล้วถ้ามันจะยากก็คือเรื่องของการท่องนี่แหละค่ะการพูดต่างๆเพราะว่าพอเป็นเจ้าเป็นนายก็จะต้องแบบมีหน้าที่อบรมสั่งสอนหรือพูดจาอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีข้อความค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ก็จะพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดค่ะก็เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนครับเพราะว่านักแสดงนะครับก็ต้องทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองให้เป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายทุกวันนี้ก็ท่องบทเขียนกลอนวิแอบอ่านละฮะก็จริงๆก็คือในยุคนี้ค่อนข้างง่ายหน่อยตรงที่เวลาเราจะหาข้อมูลอะไรมันก็จะอยู่ใน YouTube หมดทำให้เราไม่ต้องไปอ่านแล้วก็ใช้วิธีการดูเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะง่ายขึ้นแต่ก็ต้องเปรียบเทียบหลายๆอันว่าอันไหนน่าจะใช่หรือไม่น่าจะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ล้วนแต่มีข้อมูลเป็นของตัวเองแล้วก็เอามาปรับแต่งให้เข้ากับเนื้อหาแล้วก็สุนทรพูดในเวอร์ชั่นของหม่อมเป็ดสวรรค์ด้วยครับเรื่องนี้อย่างที่บอกค่ะพี่โอรับบทเป็นสุนทรภู่นะคะเจ้าตัวก็บอกดีใจมากค่ะได้รับบทบาทนี้ในหม่อมเป็ดสวรรค์หลังจากที่ได้รับสายโทรศัพท์จากพี่ท้าผู้กำกับว่าได้เล่นเป็นสุนทรภู่นะพี่โอเนี่ยถึงขั้นไปดูโลเคชั่นเองค่ะที่วัดเทพธิดารามเลยนะคะจะได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสุนทรภู่เพราะว่าอยากจะแสดงเรื่องนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
ในส่วนของผู้หลักของเรื่องค่ะทับทิมฟิล์มนะคะนี่ค่ะก็บอกเลยว่าตั้งแต่ปล่อยตัวทีเซอร์แรกให้ดูแฟนๆให้การตอบรับดีมากๆเลยนะคะหลายคอมเมนต์บอกคู่นี้เคมีเข้ากันมากๆอยากจะดูกันแล้วซึ่งพิธาสถาพรเผยค่ะละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ได้ดูแน่ภายในปีนี้นะคะทางไทย PBS ค่ะ